ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความมานำเสนอเรื่องความอดทนและการละหมาดคือหนทางสู่ความสำเร็จมวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ความจำเริญและความสันติจงมีแด่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวโดยไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเบ่าและสาธารณทูตของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแนะนำวิธีทางในการปรับปรุงและขัดเกลาชีวิตของเราให้เป็นคนดีด้วยแสงสว่างของอัลกุรอานสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาอายะห์นี้ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอิสตะอีนูบิสซอบริวัสศอลาตอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนความว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงขอความช่วยเหลือด้วยความอดทนและการละหมาดแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์ทรงอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อิสตะอีนูเป็นกริยาคำสั่งซึ่งรากศัพท์ของคำนี้มาจากคำว่าอิสติอานะแปลว่าขอความช่วยเหลือดังนั้นอิสตะอีนูจึงหมายรวมว่าจงขอความช่วยเหลืออัลลอฮ์ทรงมีดำรัสว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือด้วยความอดทนและจงละหมาดแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์ทรงอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายอัลกุรอานได้บอกว่าจงขอความช่วยเหลือหมายถึงสองกิจการนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรายืนหยัดสู่หนทางแห่งความสำเร็จซึ่งเป็นการยืนหยัดยืนยันในสองประเด็นสำคัญนั้นก็คือเรื่องการอดทนและการละหมาดส่วนคำว่าสบัรแปลว่าอดทนแต่นักวิชาการบางท่านเช่นท่านมุจาฮิดท่านซุฟยานอัสซอรีได้กล่าวว่าสบัรในที่นี้หมายถึงการถือศีลอดเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัสซุมนิสฟุสซบัรความว่าการถือศีลอดนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของการอดทนจึงหมายรวมว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอาศัยเรื่องการถือศีลอดและการละหมาดเพื่อเป็นการยืนหยัดสู่หนทางแห่งความสำเร็จเถิดซึ่งในความเป็นจริงนั้นการสบัรมีในมากกว่าการอดทนและมากกว่าการถือศีลอดเสียอีกดังที่นักวิชาการบางท่านได้กล่าวว่าการอดทนนั้นหมายถึงการที่ได้ยับยั้งตัวเองจากการปฏิบัติสิ่งที่เป็นบาปหรือมะอ์ซิยะห์ทั้งหลายและด้วยเหตุนี้เองมันจึงได้ควบคู่กับการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆซึ่งสุดยอดของศาสนาก็คือการละหมาดดังนั้นการอดทนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายเพียงเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจด้วยซึ่งคนที่แข็งแกร่งนั้นไม่ใช่คนที่สามารถล้มคนอื่นได้แต่คนที่สามารถควบคุมตัวเองได้นั้นในยามโกรธต่างหากที่เป็นคนที่แข็งแกร่งดังที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไลซัชชะดีดุบิสซูซูอะตินนะมาชะดีดุลละซียัมลิกุนัฟซะฮูวะอินดัลวะดับความว่าผู้ที่แข็งแกร่งนั้นไม่ใช่ผู้ที่สามารถล้มผู้ต่อสู้ได้แต่เป็นผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่สามารถควบคุมตัวเองได้ในยามโกรธท่านอิบนุกะซีรได้กล่าวว่าการอดทนนั้นมีอยู่2ประเภทนั่นก็คือการอดทนต่อการละทิ้งสิ่งที่เป็นข้อห้ามและเป็นที่บาปทั้งหลายและการอดทนต่อการปฏิบัติเพื่อแสดงถึงการเคารพภักดีและการเข้าใกล้อัลลอฮ์ซึ่งการอดทนประเภทที่2นี้เองที่มีพลานิสงส์อย่างมากมายเพราะมันคือเป้าประสงค์ของการอดทนท่านอับดุลรอห์มานบินไซด์บินอัสลัมได้กล่าวว่าการอดทนนั้นมีอยู่2รูปแบบนั่นก็คือการอดทนเพื่ออัลเลาะห์ในสิ่งที่ตนพึงปรารถนาอย่างยิ่งยวดแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่หนักอึ้งต่อจิตใจและสภาพร่างกายและการอดทนเพื่ออัลเลาะห์จากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามแม้ว่าเขาต้องสละทิ้งอารมณ์ใคร่ของเขาก็ตามดังนั้นผู้ใดที่อยู่ในสภาพเช่นนั้นเขาก็คือหนึ่งในผู้ที่อดทนซึ่งเป็นผู้ที่ความสันติจะประสบแด่เขาอินชาอัลลอฮ์ท่านอุมาร์บินอัลคอตตอบได้กล่าวว่าการอดทนนั้นมีอยู่2ประเภทนั่นก็คือการอดทนเมื่อมีเคราะห์กรรม
มุซิบะห์มาประสบนี่เป็นการอดทนประเภทที่ดีเช่นบิดามารดาหรือลูกหลานเสียชีวิตอุบัติเหตุเจ็บป่วยก็ต้องอดทนด้วยสภาพพึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดแต่สิ่งที่ดีกว่าการอดทนต่อข้อกรรมที่มาประสบก็คือการอดทนจากการปฏิบัติสิ่งที่เป็นบาปและการกระทำความชั่วที่เป็นข้อห้ามของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นการอดทนที่ดีเลิศที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเพราะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำได้ข้อห้ามต่างๆของอัลลอฮ์ที่ห้อมล้อมชีวิตซึ่งคนที่สามารถควบคุมอารมณ์เขาโดยสามารถหลีกเลี่ยงจากข้อห้ามต่างๆแม้กระทั่งปัจจัยทั้งหลายที่จะนำมาไปสู่สิ่งที่เป็นข้อห้ามเหล่านั้นคนเช่นนี้ถือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดโดยแน่แท้มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆที่ใครๆก็สามารถปฏิบัติได้แต่ย่อมไม่เกินความสามารถของมนุษย์ที่จะปฏิบัติมันได้อย่างแน่นอนดังที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิจาบะลมุอ์มินันลายะกุนบัยยัลลอฮ์ลาฮุกอบออิลลากานะกอรีฆอยรันละอินอัสนบะตซุอาฟะชะกอรกานะกอรีฆอยรันละฮุوَإِنْ أَصَابَتَ الْبَرَى فَصَبْ น่าประหลาดจริงๆสำหรับการกำหนดกฎกบของอัลลอฮ์แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายล้วนเป็นความดีสำหรับเขานั่นคือหากความดีมาประสบเขาเขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์ซึ่งนั่นก็เป็นความดีสำหรับเขาแต่ถ้าหากว่าความเดือดร้อนมาประสบกับเขาเขาก็จะอดทนต่อความเดือดร้อนนั้นนั่นก็เป็นความดีสำหรับเขาอีกเช่นกันบันทึกโดยมุสลิมสวัสดีครับ